ผู้คนมักจะถามหาโลกที่น่าอยู่ถามหาคุณภาพชีวิตหรือสังคมที่ดีขึ้นแต่เราจะยังไม่ได้สิ่งนั้นหรอกครับตราบที่มือของเรายังคงสร้างวิกฤตให้กับโลกอย่างไม่รู้ตัวในวันที่พวกเราทุกคนต่างนิยมการสั่งซื้ออาหารแบบ delivery สั่งซื้อสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเส้นเสื้อยืดใหม่ก็สั่งแบบออนไลน์ก็เกิดหีบห่อแพ็กเกจมากมายพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับที่สะสมรวมกันก่อเกิดเป็นปัญหาโลกร้อนที่เราทุกคนบนผืนโลกกำลังเผชิญหน้ากับ climate crisis นอกจากการกินใช้อย่างสิ้นเปลืองแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตขยะ 2,000 ล้านตันต่อปีที่เกิดขึ้นในโลกเมืองไทยเราไม่น้อยครับ27ล้านตันในขณะที่คนไทยก็ปล่อยขยะจากตัว 1.14 กิโลกรัมต่อคนนะครับในมุมมองนี้ยิ่งเสี่ยงทำให้ทรัพยากรขาดแคลนด้วยครับหากเราทุกคนจะยังใช้ชีวิตกันแบบนี้ไม่มีใครยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปี2050เราต้องมีโลกแบบนี้3ใบครับถึงจะมีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของผู้คนทุกท่านครับสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งซ้ำยิ่งย้ำเข้าไปกับความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องของแรงงานจากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO เขาสรุปว่าในปี2022นะครับประชากรโลกที่จะตกงานเนี่ยจะมีจำนวนมากถึง205ล้านคนรายงานนี้ก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อต้นปี2021นะครับที่ประเมินว่าโควิด-19จะทำให้แรงงานไทยอาจเสี่ยงถูกเลิกจ้างถึง 4.7 ล้านคนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับวันนี้เราทุกคนสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่าได้ในวันพรุ่งนี้ลองฟังดูครับไม่กี่วันก่อนทำคอนเทนต์นี้นะครับผมได้มีโอกาสชมไลฟ์งาน SCG ESG Pathwayเริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวนวัตกรรมที่เราทุกคนจะมีความสามารถเพียงพอต่อการดูแลโลกใบนี้ด้วยกันอีกทั้งยังเป็นการปรับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นผ่านแนวทางที่เรียกว่า ESG 4+ ครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบคำตอบจากแนวทาง ESG 4+เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ESG คืออะไรคำนี้ทั้งนักลงทุนทั้งภาครัฐทั้งบริษัทชั้นนำทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจครับ ESG คือกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำบริษัทที่ดีเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้นี่สิ่งแวดล้อมก็เป็นที่มาของตัว E แรกนะครับ Environmental แล้วก็สังคมก็คือ Social และต้องมีบรรษัทพิบาลด้วยคือ Governanceทั้งหมดนี้จะต้องถูกกำกับดูแลอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเกื้อหนุนกันให้ก่อเกิดการพัฒนาทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยความยั่งยืนครับซึ่ง ESG นี้ก็ได้ไปสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรียกว่า SDG Sustainable Development Goals ของสหประชาชาตินะครับอีกทั้งยังสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนของรัฐที่เรียกว่า BCG Economy ก็ย่อมาจาก Bio Circular Green Economy นั่นเองครับทุกวันนี้หลายบริษัททั่วโลกได้นำเอาแนวทางนี้มาใช้ดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลายแล้วโดยในไทยเรา SCG ประกาศจุดยืนชัดเจนในการช่วยโลกดูแลสิ่งแวดล้อมและก็สังคมของเรานะครับในขณะเดียวกันก็ได้เชิญชวนผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาตามแนวทาง ESG 4+แนวทางข้อที่1มุ่ง Net Zero ในปี2050 SCG ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0ให้ได้ภายในปี2050นะครับด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆอีกทั้งยังวิจัยและก็ลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า Deep Tech ด้วยเช่นจะมียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นี่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น AI Supervisory for Energy Analyticsตลอดทั้งกระบวนการการผลิตสินค้าและบริการครับแนวทางข้อที่2 Go Green SCG ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้เราสามารถจะร่วมกันรักโลกได้นะครับด้วยสินค้าภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ฉลากที่รับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีซึ่งทาง SCG ก็วางแผนจะเพิ่มฉลาก SCG Green Choice กับสินค้าและบริการในตลาดให้ได้เป็น2เท่าจากเดิมร้อยละ32ให้ได้เป็นร้อยละ67ภายในปี2030นี้อีกด้วยครับทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานอกจากจะมีสินค้าที่ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นยังทำให้เรามีส่วนช่วยดูแลโลกได้ง่ายขึ้นด้วยหากพูดถึงนวัตกรรมที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษและติดตั้งไว้บนหลังคาบ้านแล้วต้องนี่เลยครับ SCG Solar Roof Solution
ในช่วง New Normal ผู้คนต่างทำงานอยู่บ้านในรูปแบบ Hybrid Workplace กันมากสิ่งที่ตามมาก็คือค่าไฟที่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นก็เลยทำให้หลายบ้านหลายธุรกิจขนาดเล็กหันมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากันมากขึ้นนะครับเมืองไทยนี่แดดจัดแดดดีมากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในบ้านเราได้ระยะยาวถึง25ปีนะครับเดือนนึงในบ้านขนาดย่อมๆที่ติด SCG Solar Roof เนี่ยค่าไฟลดไป 1,400 จนถึง 1,900 บาทเลยทีเดียวครับนวัตกรรมนี้นอกจากช่วยเราสามารถลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 60% แล้วก็คืนทุนได้ภายใน 7-10 ปีเรายังสามารถสร้างรายได้จากการที่ภาครัฐรับซื้อไฟคืนจากเราครับถือเป็นอีกนวัตกรรมที่สร้างความคุ้มค่าและก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าแบบปกติอีกด้วย SCGP Recycle อีกหนึ่งโซลูชันที่ช่วยคุณมีส่วนร่วมในการจัดการขยะนำกลับมารีไซเคิลเพื่อย้อนกลับไปที่ต้นทางเพียงคุณนำขยะอย่างกล่องกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมหรือขวดน้ำพลาสติกไปทิ้งตามจุด drop point ใกล้บ้านซึ่งคุณก็สามารถจะเช็คสถานที่ได้ผ่านแอป SCGP Recycle Recycle เขียนแบบนี้นะครับเก๋ๆแล้วทาง SCGP เขาจะนำขยะของคุณเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเต็มระบบครับและยังมีการเพิ่มคุณค่าไปเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้ช่วยลดปริมาณขยะและงบประมาณในการจัดเก็บขยะรวมถึงลดการเผาที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อนในทุกวันนี้รวมถึงสร้างฝุ่น PM 2.5 ด้วยครับและอีกครั้งที่ผมต้องย้ำให้ชัดว่า SCG มีนวัตกรรมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เรียกว่า SCG Green Polymer ซึ่งเมื่อขวดต่างๆถูกใช้แล้วจากครัวเรือนเช่นขวดน้ำยาล้างจานจะสามารถถูกนำมาหมุนเวียนกลับเข้าระบบรีไซเคิลกลายเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้สำหรับสินค้าต่างๆต่อไปโดยยังคงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ไว้คงเดิมเลยครับวิธีการนี้เขาเรียกว่า High Quality Post Consumer Recycle Resin หรือ PCR SCG ผลิตขึ้นมาภายใต้แบรนด์ SCG Green Polymer นับเป็นการเปลี่ยน Waste หรือขยะให้มี Value หรือมีคุณค่าตามหลักของ Circular Economyหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆนะครับเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ลดการใช้แต่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อประหยัดทรัพยากรลงผู้ผลิตทั้งหลายครับไม่เพียงแต่จะคิดผลิตสินค้านะครับเราต้องคิดถึงการใช้เม็ดพลาสติก SCG Green Polymer ด้วยช่วยได้มากครับแนวทางข้อที่3ผมชอบชื่อมากเลยลีนเหลื่อมล้ำหรือลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ SCG เนี่ยมุ่งพัฒนาทักษะทางอาชีพที่ตลาดต้องการให้กับ SME ให้กับชุมชนในระแวกที่ SCG เปิดดำเนินการอยู่นะครับเพื่อหวังจะลดความเหลื่อมล้ำให้สังคมได้โดย SCG ก็ตั้งเป้าที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนมากกว่า 20,000 คนภายในปี2025นี้ครับซึ่งโครงการที่ผมคิดว่าเจ๋งมากๆครับและยังคงเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราด้วยนั่นก็คือ Qช่างแพลตฟอร์มที่ทาง SCG พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางทำให้ผู้บริโภคได้ค้นหาและเลือกสรรช่างมืออาชีพที่มีคุณภาพกว่า30งานช่างซึ่งช่างทั้งหมดได้รับการพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพสำหรับให้บริการติดตั้งต่อเติมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคุณด้วยนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นแล้วยังสามารถสร้างรายได้และเสริมทักษะของช่างไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกครับสมาร์ทฟาร์มิงอย่างที่รู้กันนะครับว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม SCG และสยามคูโบต้าได้ร่วมกันพัฒนาทักษะของเกษตรกรด้วยการให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตก็เรียกกันว่าสมาร์ทฟาร์มมิ่งนี่แหละครับโดยมีการนำเอาเทคโนโลยี IoT Internet of Things มาช่วยเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงในการปลูกพืชต่างๆได้รวมถึงการเสริมองค์ความรู้ด้วยปฏิทินการเพาะปลูกแบบออนไลน์ผ่านแอปครับมาช่วยให้เพาะปลูกได้แม่นยำแล้วก็เป็นแบบแผนขึ้นโดยปัจจุบันมีเกษตรกรใช้งานแล้วกว่า500รายนอกจากพี่ๆเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแล้วด้วยโมเดลสมาร์ทฟาร์มมิ่งก็ยังช่วยลดการใช้น้ำลดการใช้สารเคมีซึ่งนำไปสู่การช่วยลดปริมาณก๊าซต่างๆที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนด้วยนับเป็นการให้ความรู้สร้างรายได้สร้างความมั่นคงและสร้างความสุขให้กับเกษตรกรไทยนวัตกรรมที่เล่าไปข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยแนวทางข้อที่4ข้อสุดท้ายนี้ครับแนวทางข้อสุดท้ายย้ำร่วมมือคุณผู้ชมครับนวัตกรรมทั้งหมดที่เราพูดไปจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากขาดความร่วมมือจากหน่วยงานระดับประเทศระดับอาเซียนและระดับโลกนะครับฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นอย่างมากว่าทุกการดำเนินงานจะต้องพลัสเป็นธรรมและโปร่งใสกล่าวคือการดำเนินงานทุกอย่างต้องถูกต้องเป็นธรรมและตรวจสอบได้ครับทั้งหมดนี้ย้ำชื่ออีกที ESG 4+แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ ESG จาก SCG ครับทั้งหมดนี้ทำก็เพื่อเราจะยับยั้งสิ่งที่กำลังจะเกิดอย่าง Climate Crisis ปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งเราทุกคนช่วยกันได้ครับช่วยกันส่งต่อโลกใบที่ดีกว่าเดิมให้กับคนรุ่นต่อไปเรานี่แหละครับคือคำตอบและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าโลกที่เราใฝ่ฝันฝันใฝ่อยากเห็นเกิดขึ้นได้ด้วยการเริ่มซะตั้งแต่วันนี้เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลกครับ